ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านป่าคาคืออีกหนึ่งความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดินในการดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่สูงอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งนอกเหนือจากที่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างรู้คุณค่าแล้วกรมพัฒนาที่ดินยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพพื้นที่ตัวนี้ชาวบ้านก็ปลูกพืชซับซ้ำซับซ่าไม่ได้ปลูกพืชเบ่งหมุนเวียนนะครับก็เลยทำให้หน้าดินของพื้นที่ตัวนี้ก็เสียทรงไปค่อนข้างจะเยอะพระองค์ท่านพอรู้ปัญหาพระองค์ก็เลยเอาโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้างป่าคานะซึ่งจะเป็นตัวที่จะมาสร้างเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้พัฒนาได้ดีนะครั้งแรกเจ้าหน้าที่ก็มาปรับพื้นที่มาเป็นข้างบันไดนะครับเสร็จหลังจากต้นนั้นก็ปลูกแฝกกันหน้าดินจากการที่เราสังเกตจากชาวบ้านกับตัวผมเองครับมันจะลดต้นทุนไปอีกเยอะพร้อมกันนั้นเกษตรกรยังได้ขยายพันธุ์พืชปุ๋ยสดและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนพร้อมทั้งขยายผลความสำเร็จไปสู่เพื่อนเกษตรกรอันจะช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงได้อีกทางหนึ่งการใช้ชีวิตอย่างเกื้อกูลกันของคนและป่าในวันนี้นอกจากจะคงไว้ซึ่งป่าต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์แล้วยังทำให้ราษฎรในพื้นที่สูงบ้านป่าคาสามารถสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์